ซีรีส์วายสุดปังแห่งปียอมเป็นของหิมพร้อมแจกความฟินแบบขั้นสุดพฤศจิกายนนี้ทางช่อง GMM 25บวงสรวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์วายยอมเป็นของหิม For Him The Series จากนิยายวายที่มียอดผู้อ่านในแอปพลิเคชันมากกว่า 1.41 ล้านวิวสู่ซีรีส์วายสุดปังที่ทุกคนรอคอยแห่งปี2566จากค่ายผู้ผลิตวาย Entertainment โดยผู้จัดวายุภัทราวุฒิสังยายากำกับโดยผู้กำกับมากฝีมือคูก้านัทวัฒน์ปิยานนท์พงษ์งานนี้นำทีมด้วยนักแสดงนำมากฝีมืออย่างดิวนิติกรต่ออัฐกรฟูนัทวัฒน์จอมทัพพานุวัฒน์ต่องสุพนัทพีทอัตพรไรอันปัญญาตูนปานิสรานามเพชรอิสรีและนักแสดงอีกมากมายที่จะมาเสิร์ฟความฟินความจีนให้เลือดความเป็นสาววายในตัวของคุณพรุ่งพานบอกเลยว่าต้องยกให้เป็นซีรีส์วายสุดปังแห่งปีจัดเต็มทั้งความสนุกความฟินจนต้องจิกหมอนกันแบบไม่อย่างแน่นอนค่ะยอมเป็นของฮิมใช้ตอนแรกเดือนพฤศจิกายนทางช่อง GMM 25ค่ะก็วันนี้ก็ครบเลยมีนักแสดงครบเลยแล้วก็อบอุ่นสุดๆแล้วก็พวกเราก็พร้อมสุดๆพอบงส่งวันนี้อีกไม่กี่วันเราก็จะเปิดกล้องแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบเริ่มต้นจากวันไนท์แสตนแล้วก็ขยับเป็นลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีปมเกี่ยวกับอดีตที่ย้อนกลับมาเป็นความสนุกสนานน่ะเป็นอรรถรสในความดราม่าในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยจากนิยายมาเป็นแบบซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนบทหรืออะไรยังไงเยอะไหมมีการเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้เหตุผลของตัวละครแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะไม่ได้เปลี่ยนเยอะครับแล้วฉากเอ็นซีอะไรเงี้ยค่ะมันเยอะขนาดไหนมันเรื่องนี้เห็นว่าเยอะมากจัดเต็มทุกตอน จัดเต็มทุกตอนไม่มีตอนไหนที่ไม่จัดเต็มเลยทุก EP เลย ทุก EP มีทั้งหมด 12 EP ครับสู้ครับต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะเปิดกล้องกันอยู่แล้วเราทุกคนก็พร้อมมากๆครับที่จะแบบไปลุยกันครับเตรียมตัวครับก็ครั้งนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้องๆหลายๆคนนะพวกเราก็เวิร์กช็อปกันแบบหนักมากๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเข้าถึงตัวละครให้ได้มากที่สุดครับผมยังไม่ได้ดูเลยนะตอนถ่ายตอนนั้นมันมีแบบเขินอะไรกันไหมโอ้ในความเป็นตัวละครไม่เขินครับแต่ว่าในความเป็นเราสองคนมันมีบ้างอยู่แล้วมีบ้างอยู่แล้วใช่ก็มันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนเข้ากันครั้งแรกครับมันก็จะมีความรู้สึกแบบอุ้ยแปลกใหม่อุ้ยแปลกใหม่จังอะไรเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกว่างานที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ยินฟีดแบคจากพุ่มกับแล้วก็เป็นไงครับโอเครอดูได้เลยเร็วๆนี้จะได้ดูแล้วจะได้ดูแล้วครับก็จากที่อ่านก็มีทุก EP ครับบาง EP มีมากกว่า1ครั้งแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าไปถ่ายจริงๆกับที่อ่านไปอาจจะเหมือนกันหรืออาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้อะไรเงี้ยครับครับก็จริงๆอ่ะเมื่อวานต่อนั่งอ่านบทจนถึง12 EP จบแล้วก็ทักไปถามพี่ดิวว่าเฮ้ยพี่ดิวอ่านครบหมดเหมือนกันมั้ยพี่ดิวก็เรารู้สึกยังไงบ้างพี่ดิวก็เขินต่อก็เขินเหมือนกันต่ออ่านไปก็คือยิ้มตามบทไปเขินลุ้นตามบทว่าอีพีต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วก็เล่นกับพี่ดิวครั้งแรกจริงๆก็ตื่นเต้นนิดหน่อยใช่เพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของต่อด้วยใช่ก็แบบเกรงๆหน่อยแต่ว่าพอผ่านไปก็รีแลกซ์กันมากกว่าใช่ครับตัวของต่อเองได้ทำการบ้านหรือว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็มีความเตรียมความพร้อมต้องเตรียมเยอะกว่าคนอื่นมาสมควรครับเพราะว่าต่อไม่เคยผ่านการแสดงแล้วก็ไม่เคยเรียน acting มาก่อนใช่ครับก็มีการเตรียมตัวเยอะมากด้วยทำให้เรารู้สึกกดดันอะไรไหมคะ
เอาจริงตอนแรกที่จะมาเข้าคู่กับพี่ดิวก็กดดันครับเพราะไม่เคยเล่นฉากเอ็นซีมาก่อนไม่รู้มันจะต้องแบบเล่นยังไงแต่พอไปลองไปเล่นจริงๆตอนถ่ายไพลอตก็มันสมูทนะครับแบบแอบเขินกันมากกว่า ใช่ไม่แต่น้องทำได้ดีนะครับหรือน้องแบบน้องมีเซนส์ที่ดีรู้สึกว่าแบบในภาคการแสดงคือสำหรับน้องเนี่ยคือมือใหม่ใช่ไหมแต่ดูรู้สึกว่าน้องสามารถที่จะแบบเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็มันรู้สึกว่ามันมองแล้วมันมีจุดคลิกบางจุดที่แบบเราเล่นไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออดีจังอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไพลอตเร็วๆนี้เนาะก็พูดได้ไหมก็ไพลอตปล่อยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดกล้องวันที่26มันคิวแรกเป็นคิวแรกใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่มีน้องที่มีน้องใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ก็ถือว่าต้องเวิร์กกับคู่มากขึ้นแล้วก็น้องพีทก็แบบเป็นน้องใหม่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบได้อะไรใหม่ๆจากน้องเขาค่อนข้างเยอะแล้วเราให้ทำรายการอะไรน้องมีคุยกันตลอดครับมีแบบว่าเวลาแบบเรียน acting หรือว่าอะไรก็จะมีถามน้องเขามีคุยกับน้องเขาว่าเป็นยังไงคู่เราแบบอ่านบทแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีแชร์กันแล้วก็ด้านล่างผมว่าน้องเขาก็แบบค่อนข้างเตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับไม่แพ้คู่หลักไม่แพ้ขิงเหรอขิงมาขิงกลับครับผมครับก็พีทก็นักแสดงหน้าใหม่นะครับก็ต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยครับก็มีตอนเล่นอ่ะก็รู้สึกแรกๆก็รู้สึกเก่งบ้างแต่ว่าพอเล่นไปสักพักก็เริ่มดีขึ้นครับผมมีแรกๆก็มีนิดนึงครับแต่หลังๆก็ดีขึ้นและสมูทขึ้นเป็นแกงนักศึกษาสาวน้องอยู่ตรงนี้ได้ก็จะมีหนูน้ำเพชรพี่เตยแล้วก็ยาย่าใช่จะเป็นแกงป่วนในมหาลัยแกงป่วนตัวจอยใช่ก็คือแกงเราจะมาสร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้มากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักเลยค่ะจะได้อะไรจากแก๊งพวกเราสี่คนอาจจะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้ขำแล้วกันเออได้ขำเนาะใช่ไหมโอเคค่ะขายขำกันขายสวยไม่มีขายขำไม่มีขายขำสวยแล้วอันนี้ขำเลยค่ะหนูสวยอยู่แล้วเออแต่เราสนุกแบบตลกปกฮาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังมีความสวยอยู่มากที่สุดยุ่นกับน้องพีทบ้างครับมาสิไปครับแหวกช้างไม่ยุ่นไหนไปครับผมมาทำไมครับหยอกอะไรนะจอยเป็นแบบว่ามันเรื่องนี้ก็มารับเชิญให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเห็นอะไรนะเรียกไพลอตแล้วก็ดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าไงดีแต่พอเห็นแล้วดีโอ้ดีดีดีฮะดีอะไรนะครับผมเล่นไปฉากหนึ่งเออแต่เราไม่ต้องบอกขนาดนั้นเราไปลุ้นกันในซีรีส์อยากบอกว่าเอาผมออกเยอะกว่านี้หน่อยอยากขาดตารางขายขาดแล้วค่ะพี่น้องเริ่มซีนอะไรอย่างนี้เหมือนเพื่อนไหมไม่มีครับผมมาแบบมานิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมมาจอย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 มีสีสันนิดนึงครับกับพวกสาวๆเนี่ยครับผมพี่ก็มาเล่นเป็นเป้ครับแบบตัวเป้ก็จะเป็นเพื่อนของแก๊งสาวๆก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรสร้างสีสันเพิ่มมากขึ้นใช่มันก็เป็นตัวเสริมมันไม่ได้มีคู่เป็นสีอะไรฮะโอ้ยากเลยโยมเป็นสีสันครับพี่ก้าครับประมาณนี้คร่าวๆแบบเป็นตัวเสริมมากกว่าซีนนี้จะได้ดูตอนไหนฮะ2พฤศจิกาประมาณเดือนพฤศจิกาดีกว่าเดี๋ยวรัดตัวเอาจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มี NC เยอะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตกใจเพราะว่า NC ทุกอันไม่ได้ทำมาเพื่อให้มันเป็น NC แต่มันเป็นความสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบในแต่ละตอนของ NC นั้น NC แต่ละ NC จะมีความหมายแล้วก็
มีความสัมพันธ์อยู่ในนั้นก็ฝากทุกคนด้วยติดตามด้วยนะคะ